ขอถือโอกาสนี้ทำพิธีเปิดนะครับการมอบรางวัล Eco Driving Award ต้องบอกก่อนนะครับว่ากว่าจะได้รับรางวัล Eco Driving Award ในโครงการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทางรถยนต์ของกลุ่มปตท.นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้ทั้งกลยุทธ์และการวางแผนที่เป็นระบบระเบียบรวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกๆคนเราทำกิจกรรมการขนส่งโดยใช้วิธีการขนส่งอยู่หลายวิธีวันนี้เป็นเรื่องที่เรามุ่งเน้นมากก็คือการขนส่งทางบกนะครับโดยเฉพาะทางถนนจึงจัดตั้งโครงการที่เราเรียกว่าโครงการกรุ๊ปโลจิสติกมาสเตอร์แพลนคือการปรับปรุงกระบวนการการขนส่งโครงการนี้ประกอบด้วยหลายๆกิจกรรมนะครับหนึ่งในกิจกรรมนั้นที่เห็นผลได้ในปี2557ที่เราทำมาก็คือกระบวนการในการผลักดันให้ผู้รับจ้างขนส่งของปตท.หันมารณรงค์เพื่อใช้พลังงานที่เขาใช้ในการขนส่งเนี่ยอย่างประหยัดถ้าธุรกิจที่นี่คือธุรกิจโลจิสติกทางด้านพลังงานกับปิโตรเคมีเพราะนั้นในบอดี้แอนด์โซลขององค์กรเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพราะนั้นก็จะเกิดการวางแผนว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะบริหารธุรกิจของเราอย่างไรในมุมมองของพลังงานก็วางแผนให้มันใช้พลังงานให้ได้อย่างคุ้มค่าเราตั้งโครงการนี้แล้วก็จะเราก็ประกาศว่าเราจะให้รางวัล Eco Drivingนะครับกับผู้ขนส่งที่ใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบกับปี2556ปี57เราสามารถลดพลังงานน้ำมันลงได้ล้านกว่าลิตรพลังงานที่ลดลงนะครับถ้าเทียบเท่าแล้วเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศจำนวนมหาศาลก็ลดลงด้วยกลยุทธ์ลดพลังงานของแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันไปแต่ที่บริษัท SC Carrier จำกัดเลือกที่จะวางแผนอย่างมีระบบโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่นำพาไปสู่เป้าหมายจนได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเรียลไทม์แล้วครับเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยกับการประหยัดพลังงานมันก็สอดคล้องเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำให้คนนะครับกับคนที่อยู่ห่างไกลแม้กระทั่งเคลื่อนไหวก็ยังใกล้ชิดกันได้เช่นกล้องทีวีนะครับที่ติด CCTV ที่ติดกับรถนะครับมี GPS ที่คุมตัวการทำงานอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็คือหลักของการประหยัดพลังงานในปี2563เราตั้งเป้านะครับที่จะเอาผู้ขนส่งทั้งหมดในระบบเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วลดการใช้พลังงานลงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับโดยเราตั้งเป้า 10-15% นะครับในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกค่อนข้างสำคัญในภูมิภาคนี้เราก็จะเตรียมตัวยกระดับผู้ขนส่งของเรานะครับให้เตรียมพร้อมกับการเปิดสู่สากลนะครับในการทำค้าขายไปยังนานาชาติครับซึ่งอันนี้แหละจะเป็นความยั่งยืนที่กลุ่มปตท.คิดว่าจะเป็นโมเดลในการผลักดันโครงการอื่นๆต่อไปนะครับเราคนไทยก็ลุ้นให้หลายๆหน่วยงานหันมาจับมือกันลดการใช้พลังงานภาคขนส่งให้กับประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนและสง่างามท่านผู้ชมครับพลังงานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งหรือว่าโลจิสติกนั้นมีต้นทุนสูงขึ้นทุกวันดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องวางแผนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดมลพิษได้อีกด้วยสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดปตท.พลังที่ยั่งยืน